พาไปดูกลุ่มสตรีตำบลปากดงที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเขาใช้ความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้านี้นะคะมาต่อยอดด้วยการรับตัดเย็บจีวรพระสร้างรายได้เสริมยังไม่พอยังขายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ที่สนใจต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วยค่ะมาแล้วค่ะเป็นอาชีพที่เราไม่ค่อยจะเคยพบเห็นกันนะคะสำหรับอาชีพตัดเย็บจีวรพระของกลุ่มสตรีตำบลปากดงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่เขามารวมตัวกันที่บริเวณอาคารส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลปากดงนี่แหละค่ะเพื่อช่วยกันตัดเย็บจีวรพระให้ทันกับออเดอร์ที่มีเข้ามาเราไปเจอนายกิมฮงพัทรไกรนะคะเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลปากดงนี้นะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่ากลุ่มสตรีในเขตเทศบาลปากดงเนี่ยมีความสามารถเกี่ยวกับการเย็บผ้าแต่ยังขาดความเข้าใจในการตัดเย็บและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำเป็นสินค้าต่างๆเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นทีนี้ทางเทศบาลตำบลปากดงเนี่ยก็เลยเข้ามาส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บให้แก่ชาวบ้านและสมาชิกที่สนใจโดยสนับสนุนสถานที่ตั้งเป็นกลุ่มตัดเย็บและมีเครื่องจักรให้ค่ะรวมทั้งได้ส่งไปอบรมเรียนรู้การตัดเย็บผ้าเหลืองเป็นจีวรให้กับโรงงานโดยตรงนะก็คือส่งไปอบรมที่โรงงานโดยตรงเลยเมื่อกลุ่มสตรีสามารถตัดเย็บได้แล้วอะค่ะคุณผู้ชมถึงทีนี้ก็ต่อยอดเป็นอาชีพได้แล้วเนาะก็มารับงานโดยคิดค่าตอบแทนเป็นผืนนะคะอย่างผืนใหญ่ๆแบบนี้นะก็30บาทค่ะแต่ถ้าเป็นผืนเล็กลงมาหน่อยเนี่ยก็ได้ค่าตอบแทนลดลงตามขนาดของผืนผ้านั่นเองส่วนผ้าเหลืองค่ะวัสดุต่างๆห้างร้านเนี่ยก็จะเป็นผู้ส่งมาให้กับทางกลุ่มสตรีตำบลปากดงแห่งนี้โดยในแต่ละเดือนนะคะกลุ่มสตรีเนี่ยเขามีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็ความสามารถในการตัดเย็บของเขานอกจากนี้ทางกลุ่มนะคะยังสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่นะคะที่ต้องการเรียนรู้อาชีพการตัดเย็บจีวรพระแล้วก็ยังรับเย็บปะส้มจีวรให้พระภิกษุสงฆ์แบบฟรีๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่นอกจากจะสร้างรายได้เสริมได้ดีอีกแล้วนะเดือนนึงต่ำๆต้องมี 5,000 บาทเป็นรายได้เสริมก็ยังสามารถต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพให้กับกลุ่มคนที่สนใจได้ดีอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ